้ทันศัตรูพืชเรื่องมันสำปะหลังตอนเพลียแป้งเพลียแป้งศัตรูร้ายอันดับหนึ่งในไร่มันสำปะหลังมักพบเพลียแป้งระบาดมากในช่วงหน้าแล้งเพลียแป้งสามารถเข้าทำลายต้นมันสำปะหลังได้ทุกระยะการเจริญเติบโตโดยเฉพาะช่วงอายุ 1-4 เดือนแรกไร่มันสำปะหลังอาจเสียหายได้มากถึง 90% เพลียแป้งจะเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดใบตาและลำต้นทำให้ต้นมันสำปะหลังไม่ยอมโตลำต้นบิดงอยอดแห้งตายเพลียแป้งที่ระบาดอยู่ในบ้านเรามีอยู่4ชนิดด้วยกันคือเพลียแป้งลายเพลียแป้งสีเทาเพลียแป้งสีเขียวและเพลียแป้งสีชมพูวิธีจัดการกับเพลียแป้งให้ได้ผลดีที่สุดคือการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนนำไปปลูกเริ่มจากคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ตัดเป็นท่อนๆความยาว 20-25 ซมหรือประมาณ1ใบบรรทัดให้มีจำนวนตาไม่น้อยกว่า5ตาสารเคมีที่ใช้แช่ท่อนพันธุ์เกษตรกรสามารถเลือกสารเคมีเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งไทอะมิโทแซม 25% สารเคมีชนิดผงเกล็ดใช้ปริมาณ4กรัมหรือ2ซองย่อยต่อน้ำ20ลิตรอิมิดาคอปริด 70% สารเคมีชนิดผงเกล็ดใช้ปริมาณ4กรัมหรือ2ซองย่อยต่อน้ำ20ลิตรไดโนทีฟูราน10% สารเคมีชนิดเม็ดใช้ปริมาณ40กรัมหรือซอง10กรัม4ซองต่อน้ำ20ลิตรผสมสารเคมีกับน้ำสะอาดแล้วคนให้เข้ากันโดยน้ำยาที่ผสมมาแล้ว80ลิตรสามารถแช่ท่อนพันธุ์ได้1ไร่หรือประมาณ 1,600 ท่อนแบ่งท่อนพันธุ์ที่เตรียมไว้แช่ลงในส่วนผสมให้จมมิดน้ำยาทั้งท่อนนาน 5-10 นาทีหลังจากแช่ท่อนพันธุ์เสร็จให้นำท่อนพันธุ์ไปผึ่งลมในที่ร่มให้แห้งและนำไปปลูกให้เสร็จภายใน1วันครับถ้าเราแช่ท่อนพันธุ์ก่อนการปลูกตามคำแนะนำเราก็จะสามารถป้องกันเพลียแป้งมาทำลายต้นมันได้ประมาณ1เดือนเห็นไหมล่ะครับว่าไร่ที่ผ่านการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกสามารถป้องกันเพลียแป้งไม่ให้เข้าทำลายต้นมันสำปะหลังได้นาน1เดือนได้ผลดีแบบนี้เกษตรกรอย่าลืมนำวิธีนี้ไปทำตามกันนะครับ